ไอทีวิจารณ์สวัสดีครับคลิปนี้มีจอ LED ทางเลือกราคาถูกจากจีนมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นจอ widescreen สามารถใช้งานได้ทั่วไปเป็น Full HD 1080p นะครับก็มาในกล่องแบบนี้เลยไม่ตีตรายี่ห้อนะครับก็จะเป็นสเปคทั่วไปนะครับมาดูด้านหลังครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับมาแบบนี้เลยตัวนี้มาจากร้านจีนนะครับเขาให้สินค้ามารีวิวนะต้องขอแจ้งรายละเอียดตามตรงผมเองก็ลองเล็งดูเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ได้มีจุดที่ต้องเพิ่มนะครับแต่พอดีเห็นว่าตัวเองน่าจะมีจอใช้เพิ่มอีกจุดนึงที่ยังว่างอยู่นะครับก็เลยรับสินค้ามารีวิวให้ชมตัวนี้เป็นทางเลือกนะราคาที่เขาขายอยู่ที่ 1,325 บาทนะครับสำหรับตัวจอขนาด22นิ้วตัวนี้นะครับ24นิ้วราคา 1,500 แล้วก็ลดหลั่นกันลงไปนะครับจอแพ็คมาในกล่องอย่างดีไม่ได้รับความเสียหายนะครับตัวจอจะมีฟิล์มปกป้องมาให้ด้วยเพื่อให้เราดึงออกตอนใช้งานนะครับส่วนประกอบอย่างอื่นก็มีสายอันดับแรกเป็น HDMI ครับตัวนี้ก็เป็นสาย HDMI ทั่วไปสามารถที่จะเอามาใช้งานได้เลยนะครับตัวที่2เป็นสาย VGA ครับสำหรับใครที่เป็นคอมรุ่นเก่าต้องใช้พอร์ต VGA ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นฐานครับฐานก็ดูธรรมดาอาจจะไม่ได้หนาแข็งแรงแต่ก็บิดไม่ได้นะตัวนี้แข็งแรงพอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็คู่มือการใช้งานครับเป็นการประกอบแล้วก็สเปคทั่วไปนี่นะครับสามารถที่จะดูการประกอบได้แต่จริงๆก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับจอถูกออกแบบมาให้เป็นอะแดปเตอร์ภายนอกนะครับตัวนี้อะแดปเตอร์ภายนอกจ่ายไฟที่12โวลต์ 2.5 แอมป์นะครับเป็นแจ็คขนาดใหญ่ 5.5 มิลเสียบไฟทั่วไปได้เลยแต่ก็ข้อเสียของอะแดปเตอร์ภายนอกก็จะมีเล็กน้อยคือมันต้องแยกกันนะครับหาสายทดแทนลำบากถ้าเกิดลืมอะแดปเตอร์นี่คือจบเลยแล้วก็มาพร้อมน็อตครับน็อตตัวนี้เอาไว้ขันใต้ขานะครับมาดูตัวจอนิดนึงครับตัวจอเป็นจอบางๆทั่วไปนะครับโครงสร้างเป็นพลาสติกตัวนี้ก็มาพร้อมกับขาล็อกจอที่โอเคพอสมควรนะครับด้านหลังมาพร้อมกับความสามารถในการขันกับผนังได้ตรงนี้ครับตัวนี้เป็น4หมุดที่เราสามารถเอาโครงเอาขาตั้งมาขันได้นะครับก็ดูดีพอสมควรนะผมอาจจะเจาะติดผนังก็ได้นะครับสเปคด้านหลังก็จะเป็น LED แล้วก็เสียบไฟบ้านได้เลยไฟเข้า12โวลต์นะครับตามนี้นะส่วนด้านล่างบริเวณนี้จะมีพอร์ตอยู่3พอร์ตอันดับแรกเป็นแจ็ค 5.5 มิลนะครับอันดับที่2ก็เป็น VGA แล้วก็สุดท้ายทางขวาสุดเป็น HDMI นะครับมีเท่านี้นะโดยความสามารถผมรู้สึกว่าผมชอบการขันน็อตกับผนังได้ออกแบบมาแบบนี้รู้สึกว่ามีโอกาสใช้งานสูงมากนะครับขั้นตอนการประกอบขาของจอก็ง่ายมากนะครับเอามาคว่ำแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าง่ายกว่าหลายๆยี่ห้อนะครับแล้วก็ถัดไปขันน็อตครับน็อตจะมีอยู่3ตัวสำหรับ3รูนะครับใช้ไขควงแฉกทั่วไปขันเข้าไปได้เลยพอแน่นแล้วก็แค่นี้แหละครับจอออกแบบมาให้ใช้งานกับน็อตนี่นะครับถือว่าโอเคแล้วตอนขันก็ระวังนิดนึงนะตอนแรกอาจจะยังไม่แน่นแต่รู้สึกว่าเขาแข็งแรงดีนะครับโอเคขันน็อต3ตัวนะครับบริเวณด้านหลังตรงนี้จะมีน็อตอยู่2ตัวเพื่อขันให้แน่นความฝืดของการก้มเงยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการความฝืดอาจจะล็อกแล้วก็ขันให้แน่นขึ้นอีกนิดนึงนะครับตอนนี้จอก็พร้อมใช้งานแล้วครับสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับสังเกตดูมุมจะเป็นมุมเงยนิดนึงหรือคว่ำนิดนึงก็ได้แต่ผมแนะนำให้เงยนิดหน่อยนะครับเวลานั่งเนี่ยจะสบายตาและพอดีนะครับก็โอเคถือว่าเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็แกะพลาสติกด้านหน้าครับโอ้โหค่อนข้างสวยเลยนะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวจอจะเป็นแบบเงานะครับเงาสะท้อนเยอะมากต้องดูนะว่าบ้านของคุณเนี่ยมุมเป็นยังไงบ้างต้องจัดมุมนิดหน่อยไม่งั้นจะสะท้อนเยอะนะครับบริเวณด้านล่างของจอนะครับจะมีปุ่มควบคุมอยู่ทั้งหมด5ปุ่มนะครับทางซ้ายสุดจะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มอื่นๆในการควบคุมคุณสามารถดูคู่มือได้นะกรณีที่ต้องการเปิดใช้งานก็กด1ครั้งที่ปุ่มซ้ายสุดนะครับจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมาเดี๋ยวเราเสียบคอมพิวเตอร์นะครับเขาจะมีคู่มือบอกในคู่มือจะบอกว่าปุ่มอะไรมีอะไรบ้างนะครับเป็นเบอร์นะปุ่มที่1 2 3 4 5นะครับมีทั้งหมด5ปุ่มลองเสียบสัญญาณก็คือเสียบพอร์ต HDMI ครับพอเสียบพอร์ต HDMI เดี๋ยวสักครู่พอเขาดีเทคสัญญาณได้ก็จะมีภาพขึ้นที่หน้าจอพร้อมกับไฟเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินบริเวณนี้นะครับก็โอเคแล้ว
หลังจากที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วมาดูเซตติ้งภายในกันนะครับเซตติ้งผมลองทดสอบจอแล้วรู้สึกว่าฝั่งที่เป็นจอ1จอโน้ตบุ๊กเนี่ย 1080p นะครับก็คือ Full HD แต่ว่าทางขวาเบอร์2จะไม่ใช่ Full HD ซะทีเดียวนะครับโดยสังเกตดูตรงค่าตรงนี้นะครับจะไม่ใช่1920x1080นะถ้าเป็น1680x1050อาจจะขนาดย่อลงหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาใช้งานเต็มที่นะครับมีสเปคให้เลือกคอมพิวเตอร์เขาดีเทคเจอเองเลยว่าเจอรุ่นนี้ recommend นะครับซึ่งโดยรวมก็ขนาดเต็มจอไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าโอเคอาจจะไม่ได้จอที่เป็น Full HD เต็มที่ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าสินค้าทางเลือกตัวนี้ราคาถูกขนาดนี้แล้วได้ขนาดนี้โอเคหรือเปล่านะครับผมก็นำสินค้าทางเลือกเป็นสินค้าราคาถูกจากจีนมารีวิวให้ชมนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะนำไปใช้เป็นจอที่2ที่3ก็ลองพิจารณาดูว่าแบบนี้โอเคหรือเปล่านะครับตอนนี้ที่เห็นเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาปรับโทนสีกันสักนิดนึงในการปรับจะมีอยู่5ปุ่มตรงนี้ปุ่มซ้ายสุดก็คือเปิดปิดนะครับปุ่มขวาสุดดูเหมือนจะเป็นปุ่มเลือกซอสนะครับว่าให้สัญญาณมาจากตรงไหนนะครับแล้วก็เป็นปุ่มแคนเซิลด้วยถัดมาเป็นการเข้าสู่เมนูครับแล้วก็ถัดมาอีกมุมนึงปุ่มนึงนะครับเป็นประมาณว่าเป็นปุ่มที่3นับจากทางซ้ายมือลองกดดูนะครับก็จะเป็นการเลื่อนหานะครับปรับโทนสีก็กดโอเคครับโอเคเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงนิดนึงปรับเป็นสีคูลสีวอร์มนะครับยูเซอร์นี่ครับวอร์มแล้วนะวอร์มแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าคูลอยู่ดีนะครับก็โอเคไม่เป็นไรลองเปิดเป็นวิดีโอ 4K นะครับก็ถือว่าความละเอียดค่อนข้างชัดดีดูตาจระเข้ดูเงาดูแสงสะท้อนนะครับลองดูสีแต่ละส่วนนะครับสังเกตดูเขาจะมีความไปทางสว่างคุณอาจจะต้องลดความสว่างลงหน่อยลดไบรท์เนสลงหน่อยนะครับลองทดสอบแสงสีดวงดาวครับผมปรับไบรท์เนสลดลงนิดนึงให้สว่างน้อยลงนะครับเขาจะมีความมืดชัดคมที่มากขึ้นลองดูภาพแสงเหนือเป็น 4K นะครับสังเกตดูเห็นแสงที่ดูสวยครับสามารถทำงานได้สวยงามเหมือนจอปกติแล้วครับแยกไม่ออกเลยนะครับสังเกตดูรายละเอียดนะครับไม่ได้ขี้เหร่ถือว่ามาตรฐานทั่วไปเนี่ยครับสังเกตดูภาพแล้วก็สีแล้วก็การแสดงผลนะครับถือว่าผ่านครับตอนนี้เป็นภาพ 4K แบบชัดละเอียดของชุมชนนะครับสังเกตดูรายละเอียดดูสีนะดูหลังคานะครับผมว่าค่อนข้างคุณภาพเลยแหละกับการใช้งานกับการที่จะแสดงผลถ้าเกิดว่าคุณปรับสว่างบริเวณด้านล่างเขาก็จะสว่างไปด้วยให้คุณปรับดรอปลงนิดนึงให้มืดลงนิดนึงนะครับแล้วคุณจะได้ภาพที่สวยงามสังเกตดูก็ทำได้ดีครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วิดีโอที่เป็น Full HD โดยสมบูรณ์นะครับตรงกรอบนะแต่ก็ให้รายละเอียดที่ชัดถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซีเรียสกับความมาตรฐานของ Full HD คุณแบบนี้คุณสามารถเอาจอแบบนี้ไปวางตั้งข้างๆเป็นจอที่2ที่3ใช้งานปกติทั่วไปก็ได้นะครับผมว่าโอเคพอสมควรราคาไม่แพงด้วยมือ1ที่ 1,350 บาทถือว่าโอเคครับถูกดีโดยรวมผมมองว่าก็ทำได้ดีครับไอทีมจะบ้านยืนยันเอามารีวิวแล้วก็เอามาทดสอบให้ชมอาจจะไม่ให้ดีที่สุดนะครับแต่ก็เป็นสินค้าทางเลือกเอามาเป็นจอที่2 3 4อื่นๆหรือใช้งานทั่วไปได้ในราคาที่ถูกมากนะครับก็อย่างที่เห็นชัดเจนครับสามารถที่จะเล่นวิดีโอเร็วได้แบบไม่ย้วยเลยนะครับก็ยืนยันถ้าเกิดท่านมีคำถามต้องการให้ทดสอบในคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ